ตามเว็บไซต์ของที่ทางสมควรนะครับก็เห็นเขียนหนังสืออยู่เยอะคนตายเนี่ยฮะผมวันนี้เปิดเฟซบุ๊กมาเห็นของมาของบรรยายวันนี้ก็เลยเสียดายนะท่านได้มาถามนะครับก็ยังเลยคือดูเฟซบุ๊กของพี่ที่เพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อ3วันที่แล้วที่พูดถึงเรื่องการวิจารณ์กับสิ่งที่เราได้รับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการได้รับคำชมไม่จริงเราพอนะครับแล้วก็การได้รับคำติที่จริงเราแฟนสะท้อนให้เห็นว่าจริงอย่างเปรี้ยวแล้วก็รู้จักตัวเองได้เคยเจออยู่เรื่องนึงที่คุณพี่เด่นเคยพูดไว้ว่าหมอดูที่แม่นที่สุดก็คือคนรอบตัวเราวันนั้นผมเลยตั้งใจถามคนรอบตัวก็คือคนให้กับผมมาบอกว่าแม่ผมเป็นคนยังไงคำแรกที่หลุดมาจากมาดาวมีแค่ตัวตอนนั้นว่าน่าชามากครับเรารู้สึกว่าเป็นความจริงที่ทำให้เราว่าบิดเบี้ยวหรือว่ารู้สึกแบบเข้มไม่เรากระดิกมาคราวนี้เนี่ยเราก็เลยอยากจะทราบว่าผู้ศาสนาเคยให้คำตอบได้ไหมครับว่าเราจะมีอุบายยังไงครับว่าเราจะรู้จักตัวเองได้ยังไงจริงๆคือคำตอบของคุณแม่เนี่ยคือตอบแบบว่าคุณแม่เห็นชัดแต่ว่าจริงๆแล้วใจของเราของจิตของใจนะใช่คือมันเหมือนกับใจหนึ่งเนี่ยไม่ได้อยากเอาเปรียบใครคือว่าไม่ได้อยากจะไปทำให้ใครเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยคือคิดอยู่แค่ว่าถ้าเราไม่ทำให้ใครเดือดร้อนน่าจะพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันประมาณนั้นแล้วก็เหมือนกับบางทีเนี่ยเราอยากจะใจดีหลายครั้งเราอยากจะใจดีเราอยากจะให้คนอื่นแต่มันแบบเหมือนกับคล้ายๆกลัวว่าจะถูกเอาเปรียบกลัวจะถูกเสียกลัวว่าเราจะเสียหรือว่ากลัวใครจะได้ใจอะไรทุกน้องเนี่ยนะมันมีความคิดที่ขัดแย้งกับตัวเราอยู่ข้างในคือมันไม่ใช่ถ้านิยามของพี่เนี่ยเวลาบอกว่าใครเห็นแก่ตัวมันไม่ใช่แบบนี้คนเห็นแก่ตัวเนี่ยคือมืดเนี่ยมันจะมืดแบบครอบเลยครอบทั้งจิตแล้วก็จะเอาอย่างเดียวหรือบางทีนะมันแสดงออกภายนอกเนี่ยเราว่าเป็นคนใจดีด้วยซ้ำเราว่าให้อะไรคนใครต่อใครแต่ว่ามันเป็นไปด้วยอาการหลอกลวงมันเป็นไปด้วยอาการที่ว่าข้างในเนี่ยหวังผลอยู่หวังผลแบบจะเรียกว่าคนอื่นตามไม่ทันอะไรของเราเนี่ยซึ่งของเรามันไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยคือของเรามันจะออกแนวแบบว่าเราไม่เอาอะไรจากใครก็คนอื่นก็อย่าเอาอะไรจากเราก็แล้วกันอะไรของเราเนี่ยประมาณนั้นแต่บางครั้งมันก็จะหลุดออกมาว่าเฮ้ยอันนี้ต้องเราได้ก่อนคือบางทีเนี่ยให้ความสำคัญกับตัวเองมากกว่าที่จะเห็นใจคนอื่นเป็นครั้งนะมันต้องดูเป็นครั้งแต่ที่คุณแม่เห็นเราแบบนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเป็นพี่ว่าเป็นเพราะว่าเราเห็นเป็นหน้าที่ของแม่ที่จะให้เราคือเห็นหน้าที่เป็นหน้าที่ของพ่อที่จะให้เรามันเลยที่ผ่านมาแบบคือเพราะแม่เห็นดูเรามากไงตอนเด็กๆคือพอเขาให้เรามากจนกระทั่งไม่มีลิมิตแล้วว่าเราก็เคยชินอย่างนั้นมันการแสดงออกพฤติกรรมโดยรวมที่เขาเห็นเนี่ยมันถึงว่าจะเอาท่าเดียวแต่ใจข้างในของเราเองมันครึ่งๆนะเนี่ยตรงที่ว่าเราจะเห็นตัวเองได้อย่างไรเนี่ยคือบางทีมันต้องสำรวจเข้าไปที่อาการภายในยกตัวอย่างเช่นบางครั้งเราจะคิดมากเกี่ยวกับเรื่องได้เปรียบเสียเปรียบมันจะมีน้ำหนักว่าถ้ากลัวใครจะมาเอาเปรียบเนี่ยมันจะรู้สึกว่าอึดอัดอยู่ข้างในแล้วก็มีอาการปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองอาการปกป้องผลประโยชน์เนี่ยมันจะรู้สึกแบบมีอาการเข้ามารักษาประโยชน์ของตัวเองนึกถึงภาวะนั้นออกไหมมันจะอึดอัดนิดนึงแต่ภาวะที่อยากจะช่วยใครแต่ไอความรู้สึกอยากช่วยนั้นไม่สุดมันจะมีความรู้สึกเหมือนแผ่ออกแต่แผ่ออกไม่เต็มที่แต่อย่างนี้เข้าใจไหมครับเวลาสังเกตยังไงครับแล้วก็อยากให้สั้นๆอีกเรื่องนึงครับเรื่องการที่เราจะใช้ชีวิตปัจจุบันโดยมีสมาธิ
ครับสัมพันธ์โดยที่ขาข้างหนึ่งของเราจมอยู่กับบดีที่ผ่านมามันจมในหนองน้ำขาข้างมันไม่สามารถที่จะพาเราไปถึงอนาคตได้อันนี้ทางพุทธศาสนามีคำสอนยังไงครับเพื่อให้เราพ้นจากอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดที่เราไม่สามารถแก้ไขได้แล้วเราสามารถที่จะอยู่ปัจจุบันได้เพื่อให้ผลในอนาคตดีขึ้นเชื่อว่าทุกคนมีอดีตที่ผ่านมาที่ไม่ดีนะครับเพราะมันขาข้างของเราตกอยู่ในน้ำเรามีวิธีเดินยังไงครับที่ชอบมาเดินปัจจุบันได้ครับของน้องเนี่ยคือง่ายๆเลยนะคือว่าเราเข้ามามองในลักษณะความตื่นตาเนี่ยแหละเพราะของน้องมันจะเกิดขึ้นบ่อยมากตื่นอัดมันตื่นอัดจากหลายสาเหตุตื่นอัดจากการไม่ได้อย่างใจตื่นอัดจากการที่กลัวใครก็จะมาเปรียบตื่นอัดจากการที่กลัวจะไม่ได้มีอนาคตที่อยากใส่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะมันตื่นอัดหลายอย่างนี้การที่เรารู้สึกถึงความตื่นอัดว่าตื่นอัดมากตื่นอัดน้อยมืดมากมืดน้อยไปเรื่อยๆเนี่ยนะไม่ยาเนี่ยทำให้เกิดความตื่นเนี่ยเห็นไหมมันที่มันพอพี่พูดถึงความตื่นอัดเรานึกตามเรานึกออกมันคลายออกมานิดนึงนะลักษณะการที่นึกออกว่าตื่นอัดเป็นยังไงแล้วคลายออกเป็นยังไงเนี่ยมันจะทำให้เราอยู่กับปัจจุบันจริงๆแม้กระทั่งว่าพอนึกถึงอดีตแล้วรู้สึกตื่นอัดด้วยความเสียดายตื่นอัดด้วยความเสียใจตื่นอัดด้วยอะไรก็แล้วแต่นะมันก็จะเป็นความอึดอัดแบบเดียวกันคือถูกรู้ว่าอึดอัดแล้วมันคลายออกมันจะมารวมอยู่ตรงนี้คำเดียวเลยคือปัจจุบันหน้าตาความอึดอัดเป็นอย่างไรมากหรือน้อยคลายออกแล้วหรือว่ายังยืดอยู่เนี่ยตัวนี้แหละที่มันจะลงมาอยู่กับปัจจุบันจริงๆนะปัจจุบันที่ความรู้สึกภายในไม่ใช่ภาพภายนอกไม่ใช่ภาพในอดีตขอบคุณมากครับ